อ๋อครับผมไอเรือมาน้ำมันบนแล้วทีนี้ก็เรือล่มทุกลำเลยครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนแล้วนะหัวใจหายเขาชอบเรามันห่างคิวเพราะว่าวันนี้อาหารที่เราเอามาล่อผีเสื้อคืออะไรติดน้ำปลากับเกลือน้ำปลากับเกลือแล้วคิดดูว่าตัวเราเป็นยังไงผีเสื้อถึงได้มาเกลือแล้วโอ้ยเกลียวเลยอ่ะแม่เปียตอนนี้เราอยู่ที่แก่งบางละจันนะเราจะพาเด็กๆวันนี้ไปดูจริงๆเราอยากจะมาดูนี่อะไรนะแมงกะพรุนเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าแก่งบางละจันนี่ไม่ใช่สิงห์บุรีนะไม่ใช่แมงกะพรุนอยู่เพชรบูรณ์เราจะมาดูแมงกะพรุนน้ำจืดแต่ว่าวันนี้มันเป็นช่วงที่มีเลยแต่ว่าฝนมันดันตกมันก็อาจจะไม่ได้เจอแต่เราจะไปลุ้นกันเรามีอีกสองลุ้นที่เราจะได้คือผีเสื้อกับมีอะไรนะอ้อปลาไปดูปลาไปดูปลาปลาเยอะมากเมื่อกี้เห็นจากที่รูปแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราจะต้องลงไปดูกันแล้วโอเคตอนนี้อยู่ที่แก่งบางละจันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูปลาถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอแมงกะพรุนน้ำจืดนะคะแล้วก็ดูผีเสื้อด้วยแล้วนี่เด็กๆลงไปกันแล้วโอเคเราลงเรือกันแล้วนะคะว้าย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 วินเหยียบไปเลยลูกวินเหยียบไปนั่งใกล้ๆพี่ร้อยแก้วร้อยแก้วนั่งตรงกลางนั่งตรงนั้นเลยวินนั่งตรงนั้นยังกันดีเว้ยอันนี้คือลำน้ำเข็กลำน้ำเข็กฝั่งนี้เป็นพิษณุโลกฝั่งนี้คือเพชรบูรณ์เราอยู่ตรงชายแดนตรงกลางวิวสวยมากเลยเพชรณุโลกตรงนี้คือจังหวัดเพชรณุโลกแม่ไม่กี่วันมาแล้วสีแดงกับสีเหลืองเห็นไหมเราเข้ามาอยู่ในธรรมชาติอะลูกเราใกล้ชิดธรรมชาติเห็นไหมอันนี้คือเขตครับเขตอะไรคะของสำนักสงฆ์อ๋อเขตสำนักสงฆ์โอเคจะจับปลาไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างมากเลยตอนนี้เมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วสาเหตุที่ไม่เป็นเรือน้ำมันไม่เป็นเรือยนต์เพราะอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์เติมน้ำมันไม่ใช่ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกรบกวนด้วยสิ่งที่เป็นน้ำมันหรืออะไรแบบจดลงไปในน้ำน้ำมันตกค้างรักษาธรรมชาติเขาไว้ใช่น้ำมันตกค้างได้นี่คือเรามาหน้าแรงหน้าแรงคือฤดูร้อนเนี่ยนะประมาณเนี้ยลึก7เมตรนะช่วงเนี้ย7เมตรเนี่ยลึกมากแต่ว่าถ้าหน้าฝนไปถึงไหนเนี่ยถึงกอไผ่เนี่ยสูงขึ้นไปถึงกอไผ่เนี่ยคือสูงจากนี้ขึ้นไปอีก 4-5 เมตรอ่ะอ้าวถ้างั้นสำนักสงฆ์ตรงนั้นก็ท่วมแต่ว่าเขาก็ไล่ขึ้นไปหัวเสาเลยครับโอ้โหแต่ว่านี่คือการท่องเที่ยวให้รู้ไงว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้แต่ตรงนี้คือสมบูรณ์มากๆใช่มั้ยพี่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์แล้วตรงโค้งนี้ก็จะมีถ้ำนะครับตรงนี้มีถ้ำถ้ำอะไรเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นน้ำบนตรงนี้เหรอเป็นน้ำบนใช่ครับอ๋อครับไอเรือมาน้ำมันบนแล้วทีนี้ก็เรือล่มทุกลำเลยครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนหัวใจหายมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงเนี่ยครับพี่เจอไหมยังไม่มีอ๋อยุคพ่อยุคแม่ผมนะครับเพราะว่าโอ้ยอย่างนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเป็นธรรมชาติที่ไม่ควรลบหลู่อยู่แล้วล่ะเราก็ขอมาชมน้ำมันตีวนตีอ๋อถ้าหน้าน้ำพูดถึงหน้าน้ำนู่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าธรรมชาติเราถูกทำลายน้ำมันซัดไปแล้วอ๋อซัดไอ้ตรงแก่งนั้นหายไปแล้วพวกตายมันไปอุดถ้ำแรงพอมันก็เหมือนกับใครๆที่พูดไปก็เหมือนท่อระบายน้ำเราเนี่ยแหละพอมันถูกน้ำดูดไปมันก็เกิดการหมุนถ้ำตรงเนี้ยเรนไปแล้วน้ำมาเรื่อยๆก็อุดไปทีละหน่อยทีละหน่อยอะไรประมาณนี้ธรรมชาติมันจัดสรรเองแล้วเรานี่เรานั่งเรือไปไกลแค่ไหนคะ2กิโลครับโอ้โหใช้เวลาเท่าไหร่คะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าพี่พายเร็วพายช้าไงใช่ถ้าพี่พายเร็วก็ถึงเร็วแล้วพี่พายจะไปใช้ชั่วโมงครึ่งเราจะนั่งเรือไปชั่วโมงครึ่งเลยโดยประมาณไปกลับไปประมาณคือไปกลับไปกลับประมาณชั่วโมงนึงครับนี่ผีเสื้อผีเสื้อเกาะที่แขนไม่แล้วหางเขาเป็นอะไรเนี่ยชื่อของเขาก็เลยเขาตั้งมาอย่างไรว่าชื่ออะไรคะผีเสื้อหางคิ้วใช่มีหางด้วยเขาชอบเรามันหางคิ้วเพราะว่าวันนี้อาหารที่เราเอามาล่อผีเสื้อคืออะไรติดน้ำปลากับเกลือน้ำปลากับเกลือแล้วคิดดูว่าตัวเราเป็นยังไงผีเสื้อถึงได้มาเกลือลงไปแล้วแล้วเราก็ต้องกินนะเค็มๆนะครับปกติตรงนี้หน้าฝนเราจะปิดการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าน้ำจะท่วมตรงนี้ตรงนี้เกลือแร่พวกอะไรมันจะมาเกาะปิดอยู่ตรงนี้ครับอ๋อก็เลยทำให้ตรงนี้มีผีเสื้ออ๋อสาเหตุว่าทำไมตรงนี้มีผีเสื้อที่เรามานี่เพราะสื่อมันที่สื่อครับแล้วแกอ่ะขอพี่เทบ้างอ่ะช่วยพี่เทตอนนี้ร้อยแก้วจะเทเกลือลงไปแล้วนะคะเพื่อให้ตรงนี้มันมีเกลือกลิ่นเกลือระเหยขึ้นมาก็ผีเสื้อเขาก็จะมากินเกลือแร่อันนี้
พี่แปลว่าเขาอ่ะกินน้ำหวานป่ะหรือว่ากินครับมันเป็นบางชนิดครับที่เขาจะมากินเกลือเนี่ยหรอคะกินเกลือนี่ทุกชนิดเลยเพราะว่าปกติอ่ะอย่างที่บอกตอนแรกครับว่าสัตว์ต่างๆเขาต้องการเกลือแร่ครับอย่างพวกกวางพวกอะไรเนี่ยเขาจะเอาทำเป็นโป่งโป่งเทียมอ่ะเขาจะเอาเกลือเนี่ยไปฝังใต้สัตว์จะมากินปกติมันก็จะมีเกลืออยู่แล้วนะครับจากที่บอกว่าน้ำท่วมพอน้ำมันลดก็จะเหลือเกลือแร่ธรรมชาติที่ติดอยู่ตามโขดหินนี่เป็นสาเหตุว่าให้เขามาให้เราเห็นผีเสื้อชอบเกลือแร่นี่เกลือก็ชอบผสมพันธุ์ด้วยเกสรดอกไม้แต่ว่าสิ่งที่เขากินคือเขากินเกลือแร่มันแล้วแต่สถานที่ด้วยมั้งเนี่ยเขาบอกว่าโขดหินนี่มันเป็นเกลือแร่ตอนช่วงน้ำพัดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยเอาวิธีรอดผีเสื้อเขาก็เลยเอาน้ำมันปลาเนี่ยมาแล้วโอ้ยกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่คือมีผีเสื้อเยอะมากตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามีตั้งเป็นแบบ700สายพันธุ์ผีเสื้อใส่ไม่เป็น700เท่าไหร่นะ700สายพันธุ์เนี่ยเราเห็นแค่เนี่ยเสี้ยวเดียวเองไม่กี่สายพันธุ์เองเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทยอยออกมาเฮ้ยนี่ๆใบแก้วสีม่วงสวยจังเลยแม่ทำไมแม่เลือกแต่ของดีๆอ่ะตรงนี้นี่ปีกสวยมากเลยสีเหลืองสงสัยว่าจะได้กลิ่นน้ำปลาก็เลยมาที่เห็นนะคะที่เขาอ่ะกำลังดูดน้ำปลาค่ะคือดูดเกลือแร่ที่เราเอามาโรยไว้อ่ะดูดจุ๊ดๆๆๆๆอยู่เลยอ่ะเพราะว่าเขาต้องการเกลือแร่พอแสงมาเขาก็กินใหญ่เลยอ่ะสวยมากๆไม่คิดว่าจะถ่ายได้คือเราทนร้อนแดดนั่งกลางแดดเพื่อที่จะเจอเขาเราจะไปไหนต่อกันดีเพราะเดี๋ยวจะไปหาอาหารปลาแล้วเราก็จะกลับไปหาอะไรกินแบบโดนส้มตำสักมื้อนึงส้มตำอยากกินไก่ย่างได้เรามาเพชรบูรณ์เราต้องกินอะไรไก่ย่างอันนี้คือลำน้ำเข็ดนะคะมาจากลำน้ำเข็ดเพราะว่าน้ำในลำน้ำเนี้ยเย็นมากเย็นจนเข็ดก็เลยเป็นลำน้ำเข็ดแล้วก็แปลงมาเป็นลำน้ำเข็ดเนี่ยค่ะขากลับเราก็จะมาผ่านสำนักสงฆ์นะคะอันนี้ชื่อสำนักสงฆ์อะไรอะคะสำนักปฏิบัติธรรมแก่งบางระจันอ๋อสำนักปฏิบัติธรรมแก่งบางระจันตรงนี้เขาจะมีเป็นตะกร้าอาหารปลาไว้นะคะเราก็จะพายเรือต่อไปแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยแก้วค่อยๆโปรยค่อยๆโปรยปลาว่ายอยู่เนี่ยปลาว่ายอยู่ว้าเนี่ยโปรยไปลูกโปรยไปโปรยไปเลยโปรยไปเลยกำก็โปรยเขาไปให้เขาว่ายตามเรือเราถ้าเราโปรยหมดเร็วก็กลับเร็วหน่อยนี่มาแล้วหันเข้าหากันได้ไหมครับของเปียกไหมครับไม่เป็นไรได้ได้เปียกก็โยนเปียกเปียกก็ยอมเอาผ้าดีๆไปนี่แล้วแก้วหันไปทางนี้โอ้ยโอ้ยเปียกหมดเลยอ่ะแค่เปียกเอามาเอาถุงนั้นให้น้องไปเลยเดี๋ยวถุงนี้ให้หนูไปโยนไปเลยเอาแล้วแก้วไปตรงนี้เขาก็ไม่ตามหรอกครับไม่ตามแล้วเหรอเร็วปล่อยเร็วปล่อยรีบปล่อยแล้วหมดนี้เขาไม่ตามแล้วนี่ปลาว่ายตามเราเห็นไหมนั่นอ่ะเมื่อกี้น็อกไปตัวนึงไอ้พายเขาโดนหัวไงพายเขาเหวี่ยงป๊อกโดนหัวไอ้น็อกไปตัวนึงมาระยะนี้ปลามาระยะดีคือปลาอะไรครับปลาว่ายอยู่มาแก้วให้ดีๆเอามือเอามือกำระหว่างลงไปดีกว่าโยนไปข้างหน้าเอาถุงนั้นให้ลูกให้เบสไปเดี๋ยวเอาถุงนั้นมาแกะให้เลยนะเอาถุงมาให้หน่อยมาหน่อยให้ปลาปลาไปเอาละแก้วต้องรีบๆเลยนะละแก้วเดี๋ยวมันจะหมดใช่ไหมครับไม่มาแล้วพร้อมถุงนี้เนาะฟันกับรวงโอ้เป็นแสนน่ะมือเป็นอะไรเลยครับใช่ลอยนู่นแล้วหน่อยแต่จะไปตามมาได้ไงล่ะตามมาติดๆเลยนู่นลอยคืออะไรครับตามมาเลยใช่ไหมคะนี่อันนั้นเป็นเด็กๆแถวนี้อันนี้เป็นชาวต่างชาติหัวแดงชาวต่างชาติหัวแดงน่ะปิดเทอมเนาะเขาก็มาพักผ่อนประเทศไทยจริงๆนี่เขาชาวต่างชาติถึงแล้วค่ะเด็กๆไปถุงไอ้นี่เอาเก็บขึ้นไปทิ้งด้วยนะคะถุงอาหารปลาช่วยพี่เขาด้วยลูกแม่